สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้เสียงหรือเปล่านะเนี่ยเสียหรือเปล่าเกือบจะเสียถ้าเสียก็ทิ้งเลยไม่เสียถ้าเสียก็ทิ้งเลยมันปังมันปังปิ้งน้ำจิ้มก็อร่อยไม่เสียเพราะว่าเรามีอาไปแช่ช่องฟิตเมื่อคืนไงแช่ช่องฟิตเมื่อวานไปตอกตะกอนไงสามพันตะวงไปกินอะไรน่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบสีมรกตกินตรงนั้นอร่อยมากแต่เอากลับบ้านไม่อร่อยหมูมันไม่กรอบแต่เรากินตรงนั้นอร่อยหมูมันกรอบอร่อยมากกินแล้วก็ชาไปกินเนี่ยร้านพุนเลิศอร่อยมากต้องไปซ้ำเจ้านี้ข้าวหน้าไก่50บาทบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง80โกยซึนี่80ข้าวเหนียวหมูแดง80ถ้าหมดอ่ะกินเขาคิดได้ก็300แล้วก็แถมบะหมี่แต่ก็เป็นอิสลามอ่ะหมูกินไม่ได้เขาเลยลวกเส้นบะหมี่แล้วไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็เอาเนื้อปูใส่เขาสงสารตะก้องไงมันนั่งดูแม่กินไม่ได้กินข้าวเจ้าของร้านน่ารักมากจริงละนางเอานางทำแล้วเอามาให้ตะก้องก็บอกพี่อันนี้หนูทำให้พี่กินนะหนูไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรหนูแค่ลวกเส้นแล้วหนูก็ใส่เนื้อปูแต่ก็มันกำลังอยู่มันยังไม่ได้กินข้าวเช้ามันจะกินอย่างอร่อยอร่อยไม่คิดตังค์เลยนะให้ฟรีแม่ก็เลยแถมแม่เลยมอบอันนี้ให้เขาไปห่อนี่ร้านพุดเลิศไว้จะไปกินอีกข้าวของเขาอร่อยจริงๆร้อนร้อนถูกใจแม่เนี่ยให้ก็ไปห่อนเนี่ยเขาดีใจอย่างเพราะว่าเจ้าของร้านเขาจะอ้วนนิดนึงเขาอ้วนแล้วก็แม่ให้ไปไงเป็นสารกินบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแม่ชอบกินมากเหมือนกันเขาบอกแล้วทำไมแม่ลีน่าไม่ไปกินร้านอิสลามก็วันนั้นไปกินแล้วไงที่ว่าสู้แค่หมด10บาทเห็นไหมล่ะวันนั้นเนี่ยฉันติ๊กก็ไปนั่นน่ะน่ะฉันเอาหมดร้านน่ะแล้วรวมแล้วซื้อลูกชิ้นอีก10ไม้ร้อยหนึ่งแล้วก็มีน้ำใบเตยขวดหนึ่งกับน้ำแข็ง300กว่าบาทฉันให้ไป800นะสู้แค่หมดนั่นน่ะอิสลามเลยน่ะฉันติ๊กก็ไป400กว่าบาททั้งที่ไม่น่าติ๊กเลยเพราะลูกสาวมันพูดจาไม่ดีลูกสาวมันน่ะแย่มากร้านมันไม่มีคนกินเลยมีฉันไปเจ้าเดียวฉันบอกให้ช่วยยกมาสั่งทั้ง20กว่าเมนูนะเอาทุกเมนูให้ช่วยยกมาที่โต๊ะหน่อยเราจะถ่ายค่ะมันไม่ยอมบอกมาเอาเองลูกสาวอีร้านสู้แค่หมดเนี่ยสันดานไม่ดีมารยาทสามแต่แม่มันน่ะดีแต่ว่าแม่มันน่ะตอนที่แม่ไปเขากำลังละหมาดอยู่พอแม่กินเสร็จจะกลับเขาถึงจะโผล่มาบอกว่าเอ้าเขาเพิ่งละหมาดเสร็จเลิกติ๊บเข้าไปตั้ง400กว่าบาทมึงรู้หรือเปล่าญิชาบอกแม่กินแล้วน้ำหนักก็ลงไป10กิโลไงแต่แม่ไม่ได้อดอาหารไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ได้ดูดไขมันอีแม่ค้าออนไลน์ที่มันมาตอแหลว่าผอมนั่นน่ะมันไปฉีดยาเดี๋ยวนี้คลินิกเขาจะมียาฉีดตรงหน้าท้องอ่ะ
ฉีดให้แบบกินอะไรไม่ลงกินแล้วอะไรก็จะอ้วกออกมาหมดแบบสำหรับคนที่มันเป็นเนี่ยเบาหวานเนี่ยเข้าใจป่ะฉีดตรงหน้าท้องเลยเนี่ยมันตอแหลที่มันบอกมันผอมอะไรอย่างมึงเห็นมันแดกอะไรไหมล่ะชีวิตมันแดกอย่างละคำมึงไม่เห็นเลยเวลามันไปรีวิวอาหารนะมันแดกให้มันเหมือนแม่แดกหรือเปล่าแม่แดกเป็นกระมังแดกทั้งวันเช้าก็แดกให้ดูนี่ก็แดกให้ดูเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นไอ้ที่เหลือจากเมื่อวานที่แม่ไปถ่ายที่ตอกสุกรน่ะก็ซื้อ3ตัวตะกร้อมันกินไม่ไหวแล้วก็เลยใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยแม่ก็กินคนเดียววันนี้ตะกร้อไม่ได้มาทำงานอันนี้สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่นี่ไงส่งตั้งแต่เช้า2ห่อไง2ซองแล้วก็ละลายไปเนี่ยก็แม่บอกแล้วไงว่ากินถึงเย็นน่ะดื่มแทนน้ำเลยเนี่ยเห็นไหมดื่มแทนน้ำเลยดื่มแล้วแม่สดชื่นช่วยในการขับถ่ายต้องปัสสาวะและอุจจาระและช่วยในการย่อยอาหารแล้วเมื่อกี้เรากินในขนมปังแล้วมันมีน้ำจิ้มสเต๊ะใช่ไหมมันก็คือกะทิแหละกระถั่วเรากินอันนี้มันจะไปช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้เราไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่เป็นโรคหัวใจอีผูแป๊บบอกว่าแม่ไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวโทนี่นาหีไม่เอามันเหี้ยมึงรู้ไหมน่ะกูไปกินน่ะเพราะตากล้องผัวกูอ่ะเขาอยากกินกูก็เอาใจผัวเขาก็แบบว่าบอกว่าแม่อยากไปเที่ยวเพชรบูรณ์น่ะเดี๋ยวแวะร้านโทนี่นาหีหน่อยนะผมอยากกินบอกได้ๆเพราะตากล้องเป็นอิสลามไงแล้วร้านของโทนี่นาหีมันมีข้าวหน้าเป็ดแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อไงมันกินได้ไงทีนี้เราก็ได้เอาใจผัวเนาะก็ไปเสร็จแล้วก็มาขอเราทำคลิปว่าเอาพริกให้ฉันแต่ฉันไม่ได้เอามาหรอกนะแล้วก็ไล่ฉันออกจากร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้นั่งอะไรเงี้ยเราก็ให้เพราะว่าอ่ะช่วยกันไม่ได้เอาตังค์เลยไม่แต่บาทเดียวนั่นน่ะช่วยมันนั่นน่ะมันได้ไปตั้ง40ล้านใน TikTok คนดูมัน25ล้านแล้วใน YouTube อีกใน Facebook อีกแล้วก็วันนั้นน่ะวันที่8และ9อ่ะเดือนตุลาที่ว่ามีสงครามปาเลสไตน์กับอิสราเอลวันที่7ไงพอวันที่9หรือ8แม่จำไม่ได้มันโทรมาบอกแม่ผมจะขออนุญาตทำคลิปด่าแม่เรื่องรายงานไทยบอกอย่าทำมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นสงครามระหว่าง2ประเทศอย่าชักศึกเข้าบ้านฉันจะบอกเขาไปอย่างนี้แต่ฉันไม่ได้ด่าอะไรเขาหรอกแต่ฉันเสียใจไงเสียใจมาจนถึงวันนี้เลยบอกเฮ้ยทำไมมึงไม่รู้จักพอกูทำให้มึงถึงขนาดนี้น่ะกูไปช่วยอุดหนุนมึงแล้วมึงขอกูก็ทำให้มึงเพื่อให้มึงขายดีแต่ถ้าคนฉลาดดูก็รู้ว่าโฆษณาร้านมันแหละแต่คนโง่ไงก็เอาไปด่า40ล้านวิวไงอีสัตว์40ล้านวิวไงมันได้เงินจาก TikTok มันได้เงินจาก Facebook TikTok ให้ดอกไม้ให้ของขวัญ Facebook ก็มียอดคนดูก็ได้ตังค์ YouTube มีคนดูก็ได้ตังค์ฉันได้บอกเออคนอย่างนี้ยังไม่ครบอ่ะมึงรู้ไหมมึงด่ากูเดือดร้อนชีวิตกูไม่ปลอดภัยแล้วพวกโง่พวกควายมันก็เชื่อมึงใน TikTok มันคือพวกหิวแสงเวลากูพูดอย่างเงี้ยบางทีกูไลฟ์สดเนี่ยครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็เอาตักไอ้ที่กูด่า FC เข้ามาด่ากูเนี่ยไปครึ่งนาทีแล้วก็ไปพาดหัวข่าวเนี่ยถ้ากูจะเอาเข้าคุกนี่เป็นพันคนเลยนะแล้วกูต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละ100ล้าน100ล้านเลยนะกูรวยเลยนะเนี่ยคือคนไทยมันโง่เยอะไงไม่มีการดูหรืออ่านเนี่ยกูแค่ดูที่เขาพาดหัวข่าวแล้วกูก็เข้าไปคอมเมนต์ด่าด้วยความสะใจเลยแล้วพอฉันแจ้งความมาเข้าคุกก็บอกว่าเป็นบ้าเหมือนในเด็ก14ที่พารากอนน่ะที่บอกว่าเอาปืนไปยิงเขาอ่ะแล้วบอกว่าเป็นบ้าแล้วปรากฏว่าหมอตรวจแล้วเขาบอกไม่บ้าเลยเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเห็นไหม
PLOY บอกว่าแม่มากินซีฟู้ดกินเอาต้องจ้างค่ะไม่ได้ทำฟรีมือแสนห้านะคะแสนห้าค่าและค่าจ้างแสนห้าไม่ได้ทำฟรีค่ะค่าจ้างแสนห้าเข้าใจหรือเปล่าอีพวกเฮี้ยๆชั้นต่ำพวกนี้นะเหมือนกับอีที่คนขายบะหมี่รถเข็นเนี่ยอยู่ในซอยเนี่ยเป็นบะหมี่จับกังถือฉันเนี่ยไม่ได้อยากจะกินเลยเพราะว่าฉันเนี่ยปากสูงมากเพราะฉันกินมิชลินทั้งนั้นเลยแต่ว่าอยากจะไปทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูก็เลยโทรไปก่อนไงโทรไปแล้วเมียมันรับแก่ๆเสียงบ้านนอกบ้านนอกนั่นบอกอุ้ยของเรามันเป็นแบบบ้านๆนะเธอไม่มีเวลาอะไรอย่างมุ่นอย่างนี้พูดมากอ่ะแม่บอกฉันจะมาสั่งบะหมี่พี่อ่ะชามนึงอ่ะอีก10นาทีฉันไปถึงพี่ขายหรือเปล่ามันก็บอกว่าของเราต้องมาตามคิวนะบอกก็นี่ไงก็โทรมาจองไงมันก็ยื่นให้ผัวมันนี่คุณลีน่าจังคุณลีน่าจังบอกไม่ว่างคุยผัวเหี้ยของมันเนี่ยคือพวกเมียจนและเหี้ยและหยิ่งจองหองสันดานไม่ดีมึงขายของมึงก็พูดจาดีๆกูไม่ได้อยากจะคุยกับมึงเมียมึงเสือกยื่นไปให้มึงกูแค่ถามบอกโทรมาจองได้ไหมเพราะกูเคยโทรไปครั้งหนึ่งแล้วลูกสาวมึงบอกว่าอุ้ยหมดเกลี้ยงแล้วพี่มีโทรซองไว้หรือเปล่าคือตอนนั้นก็โทรไปตอนนั้นมันประมาณบ่ายโมงครึ่งไงมันบอกหมดเกลี้ยงแล้วพี่มีโทรจองไว้หรือเปล่าเราคราวนี้เลยเคยคิดว่าโทรไปจองแล้วเดี๋ยวไปถึงเขาได้รับเลยไงคือมันโง่มันเหี้ยพอดังเขาหน่อยขายดีเขาหน่อยยิงจองหงนี่คือสันดานของไอ้พวกเฮียเนี่ยแล้วไปตรงตอกสุกรก็เหมือนกันโอ้ฉันไปสีมรกตเขารวยจะตายเขาขายดีคนเข้าคิวไปร้อยเขาต้อนรับทั้งผัวทั้งเมียเจ้าของร้านรีบมาเช็ดโต๊ะให้ฉันนั่งพี่ครับนึงนะคะอย่างงี้อย่างนี้แซงคิวให้ฉันก่อนฉันไปกินไอ้หมูสเต๊ะข้างร้านไอ้สีมรกตเขาก็นิสัยดีเขาก็แบบต้อนรับฉันดีมากเลยไปกินในไอ้เชงซิมอีอยู่ข้างสีมรกตเขาก็ต้อนรับสองคูหาใหญ่ๆไปซื้อกับพ่อป่ารถเข็นตรงข้ามกับสีมรกตเป็นทอมขายเขาก็ซื้อถุงละร้อยสองถุงให้ตะก้องไปกินที่บ้านตะก้องชอบกินกับพ่อป่าดูจะกูรักลูกน้องขนาดไหนกูใจถึงขนาดไหนอีพวกนี้จนและสมองหมาปัญญาควายชอบมาพูดมากไม่ต้องมาสมน้ำหน้าไม่ต้องมาอะไรกูเลยกูรวยวาสนาดีมีแดกเมื่อกี้ก็เพิ่งให้ลูกชายไปถอนมา 500,000 รู้หรือเปล่าไอ้สัตว์แล้วก็มีอีขายก๋วยเตี๋ยวหมูเรากำลังจะเดินเข้าไปขายังก้าวไม่ถึงร้านมันเลยไอ้สัตว์อีขี้ข้าอีบ้านนอกอีขี้ข้ายืนรถก๋วยเตี๋ยวอยู่เป็นผู้หญิงป่ะไม่มีโต๊ะนั่งไม่มีโต๊ะนั่งอีสัตว์พูดดีๆก็ได้มึงรู้เหรอว่ากูจะไปนั่งแดกแล้วกูเลยกูจะซื้อใส่ถุงอีสัตว์อีบ้านนอกอีขี้ข้าก็เพราะสันดานเหี้ยอย่างมึงถึงได้จนเป็นขี้ข้าก็ไปตลอดชีวิตไงสมองหมาปัญญาควายคนมาซื้อต้อนรับคนดีๆเขาอาจจะซื้อ10ถุงกลับบ้านก็ได้อีสัตว์แล้วก็อีผู้หญิงคนที่แต่งตัวสวยหน่อยใส่กระโปรงมันก็บอกว่าต้องจองบัตรคิวบัตรกูไม่แดกร้านค้ามีเป็นร้อยร้านทำไมกูต้องไปแดกของมึงอีสัตว์น่ารำคาญกูไปแดกข้าวหน้าไก่พูนเลิศเจ้าของร้านเขาต้อนรับอย่างดีเลยสั่งปุ๊บ1นาทีได้1นาทีได้กินไป300บาทเขาแถมชามนึงให้ตะก้องกินฟรีด้วยบะหมี่ปูมูลค่าประมาณ150นั่นน่ะแต่ไม่ตะก้องปูเบลิ่มเลยอีบ้านนอกโคกนาอีขี้ข้าชั้นต่ำเป็นแค่ขี้ข้าเดือนละ 9,000 บาทอีสัตว์พูดจาไม่มีมารยาทอีเลวก็เหมือนในที่พีเมอร์เมดอ่ะกูโทรไปนี่ก็อีขี้ข้าเหมือนกันเป็นผู้หญิงรับโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะรังนกที่อยู่สูงสุดอ่ะมีคนจองหมดแล้วต้องจ่ายเงินล่วงหน้าค่ะแล้วบอกว่าต้องวอล์กอินเข้ามาอย่างเดียวถึงวอล์กอินเข้ามาเราก็ไม่ให้คุณนั่งติดชายทะเลให้นั่งแต่ข้างในเท่านั้นพูดอย่างนี้เลยนะ
จ้าของพรีเมียร์เมดไปอบรมสั่งสอนลูกน้องนะฉันมาขอสายเจ้าของร้านหน่อยฉันจะคุยก็ไปโทรเองสิมาขอเบอร์หน่อยไม่รู้พูดอย่างเงี้ยฉันก็แบบโอ้โหอีขี้ข้าอีชั้นต่ำอีพวกนี้ก็คือพวกบ้านนอกคอกนาที่เข้าให้มารับโทรศัพท์แต่มึงพูดจานี่เย่มากมากฉันก็แบบเอ้ยไปดิไปดีหรือไม่ไปวะเพราะว่ากูต้องขับรถจากกรุงเทพไปพัทยาเนี่ยค่าน้ำมันรถไปกลับกู 3,000 ค่าช่างแต่งหน้าทำผม 5,000 ค่าตากล้อง 2,000 หมื่นนึงแล้วแป๊บเดียวเลยผู้ชายคนหนึ่งโทรมาสวัสดีครับคุณแม่ผมชื่อยงยุทธเป็นผู้จัดการร้านพรีเมียร์เมดครับคุณแม่จะมาถึงนี่กี่โมงครับนี่ไงเขาถึงได้รับเป็นผู้จัดการร้านเพราะอะไรวุฒิภาวะเขามีเยอะกว่าอีขี้ข้าที่รับโทรศัพท์เขาก็บอกว่าแม่บอกอีก3ชั่วโมงไปถึงค่ะตอนนี้แม่ยังอยู่กรุงเทพอ่ะครับคุณแม่ผมจะยืนรอต้อนรับคุณแม่อยู่หน้าร้านเนี่ยผู้จัดการร้านก็พูดอย่างเงี้ยชื่อยงยุทธแล้วฝนตกหนักมากมองไม่เห็นทางขับรถลำบากมากที่อยู่พัทยาเขาก็โทรมายงยุทธบ่าย 3:27 นาทีคุณแม่ครับผมยืนรออยู่หน้าร้านคุณแม่อยู่ตรงไหนครับอ่ะฝนตกหนักมองไม่เห็นทางเนี่ยอีก4 กิโลถึงว่าครับผมยืนรอนะครับพอไปถึงฉันเดินลงมาฉันยืนไม่ได้เพราะว่ามันขามันขดอยู่ในรถ3ชั่วโมงอ่ะเลือดมันไม่เดินฉันยืนเดินไม่ได้ฉันก็กวักมือเขามาจูงฉันขึ้นไปบอกเยี่ยวจะลาเขาก็พาฉันไปถึงห้องน้ำแล้วให้ผู้หญิงแบบมาพาคุณแม่เข้าห้องน้ำอันนี้แหละที่เขาทำไมเขาถึงได้เป็นผู้จัดการร้านก็เพราะว่าวุฒิภาวะเขามีแล้วมึงรู้ป่ะกูติ๊บเลยกูควักเงิน 2,000 ติ๊บให้ยงยุทธเลยผู้จัดการร้านบอกอันนี้ไปแบ่งกันนะขากลับกูยังให้ชามะนาวก็ห่อชาไทยห่อเอาไปแบ่งกันนะกูแดกไปเท่าไหร่รู้ป่ะ 4,600 กว่าบาทเพราะอะไรเพราะอีขี้ข้าอีหน้าโง่อีบ้านนอกถ้ามึงพูดอย่างเนี้ยลูกค้าเขาหนีหมดเพราะว่าแทนที่จะบอกอ๋อมาได้เลยนะคะมีค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะนี่มึงพูดปุ๊บมึงแบบไล่ลูกค้าเลยอะแล้วกูไปแดกเยอะกูแดกไป 4,600 กว่าบาทกูติ๊บไปอีก 2,000 เกือบ 7,000 บาทกูให้ของไปอีกรวมแล้วเกือบ 8,000 บาทแล้วถ้าเกิดว่ายงยุทธไม่ได้โทรมันก็ไม่ได้ตังค์จากกูเนี่ยเกือบ 8,000 บาทเพราะอะไรเพราะลูกจ้างมันเหี้ยอีขี้ข้าอีบ้านนอกอีสันดานเพราะมันเหี้ยจริงๆไงก็เหมือนกับที่ฉันกินข้าวอยู่คนก็มาคอมเมนต์แม่ทำไมไม่ไปกินร้านข้าวแกงป้าติ๋มบางลำพูบอกไม่เอามันแพงกูซื้อจากพี่แขกขวัญข้าวเนี่ย100 นึงอ่ะเยอะแยะเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย300-400อ่ะช่างแต่งหน้าก็ได้กินตากล้องก็ได้กินกูก็ได้กินกล่องละ100เต็มเลยแค่นั้นน่ะบอกไปกินข้าวแกงข้างถนนมันสกปรกโอ้ยไอสัตว์มันขโมยคลิปกูเนี่ยเดี๋ยวกูเอามึงเข้าคุกไอสัตว์มึงดูกูอยู่กูรู้เอาไปพาดหัวเลยตัดแค่อยู่อ่ะไม่กินข้าวแกงข้างถนนไอสัตว์แล้วก็ไปพาดบอกลีน่าจังดูถูกคนจนแล้วไอพวกควายหน้าโง่ก็เชื่อถ้ากูดูถูกคนจนกูจะติ๊บไอผู้จัดการร้านนั่นเหรอต้อง 2,000 ไอสัตว์กูติ๊บเขากูไปแดกไอ้สู้แค่หมดกูก็ติ๊บเขาไป400กว่าบาทเขาไม่ได้จนเขามีที่แต่เขาขายอาหารจานละ10บาทและทุกร้านที่กูไปแดกพนักงานที่มันเสิร์ฟมันก็คนจนหรือเปล่าล่ะกูเนี่ยติ๊บทั้งนั้นเลยทุกร้านมึงรู้หรือเปล่าไอ้สัตว์เมื่อกี้มันคิดก่อนนั้นที่แม่หยุดไลฟ์เพราะว่าลูกชายอ่ะฉันให้ไปถอนเงิน 500,000แล้วมันมาไงฉันเลยต้องรีบไปเปิดประตูให้มันเพราะเดี๋ยวมันจะลงไปเฝ้าร้านข้างล่างพ่ออีลนฟ้าฉันก็เลยหยุดไลฟ์เพื่อจะรีบไปเปิดประตูให้มันไงมันมีคนนึงมาคอมเมนต์ด่าไงกูบล็อกไปเรียบร้อยแล้วหน้าอยากตายอย่างกับสัตว์ประหลาดพวกโรคจิตพวกคนบ้าออกจากสีธัญญาโปรไฟล์มันน่ะดูจ้ะมันบอกอีนี่มันชอบดูถูกคนจนไอ้สัตว์มึงอ่ะโง่ไอ้ควายสมองหมาปัญญาควายพวกที่ขโมยคลิปกูแล้วก็ไปเอายอดไลค์ยอดวิวเอาเงินแล้วก็ให้พวกมึงเนี่ยเข้ามาลุมด่ากูมึงจะติดคุกด้วยไอ้สัตว์พอกูแจ้งความมีหมายไปมึงมีเงินประกันตัวหรือเปล่า
มีเงินประกันตัวไหมพอศาลตัดสินแล้วมีเงินเสียค่าปรับไหมไม่มีเงินเสียค่าปรับต้องติดคุกแทนวันละ200แทนค่าปรับนะต้องฉลาดอย่าตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกเหี้ยที่มันหิวแสงเข้าใจหรือเปล่าไอ้สัตว์เขาบอกหวังซื้อรถหรูมือสองดันเปลี่ยนเจ้าของ15ครั้งเนี่ยรถหรูแบบเนี้ยมันบอกว่าฉันดูถูกคนจนมึงจะไปรู้อะไรไอ้สัตว์กูเนี่ยเป็นคนที่ใจประเสริฐที่สุดตากล้องพ่อมันก็จนขับแท็กซี่มันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาขี้วัวขี้ควายขายกระสอบละ40บาทมันจ้างลุงแก่ๆ2คนไปตัดหญ้าไปขนผลเปลือกผลไม้ที่ตลาดไทยมาให้วัวควายกินอาบน้ำให้วัวควายล้างคอกควายตักขี้ควายใส่ถุงตัดหญ้ามาให้วัวควายกินให้อาหารวัวควายจนไหมจนตากล้องจนไหมจนเป็นข้าราชการเดือนแค่15,000ทำงาน13ปีไม่พอแดกขาดทุนทุกเดือนเดือนละ 6,000 บอกกูดูถูกคนจนดูถูกตรงไหนก็ลูกน้องกูก็จนแต่กูดูแลอย่างดีไอ้สัตว์พ่อมันฟันหลอหมดเลยอายุอ่อนกว่ากูอีกพ่อมันน่ะอายุอ่อนกว่ากู3ปีกู65มัน62ฟันหลอหมดปากไม่มีฟันจะเคี้ยวกูให้ที16,000ไปทำฟันปลอมไอ้สัตว์ดูทุกคนจนตรงไหนพ่อมึงตายกูนี่แหละช่วยเหลือคนจนตากล้องจนบ้านพังชิบหายวายวอดพายุมาคอกวัวผังคาปิวหมดเลยน้ำท่วมนั่งร้องไห้ชีวิตเสียหายหมดไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตมันอายุ30กว่าปีก็กูนี่แหละช่วยมันกูช่วยมันไป6ล้านบาทล้านนะรอลิงนะไม่ใช่ไปรอเรือนะรู้หรือเปล่าไอ้สัตว์กูเนี่ยเป็นคนที่แม่พระประเสริฐที่สุดกูช่วยเหลือคนจนมึงไปเอาอะไรมาพูดบอกไอ้นี่ดูถูกคนจนกูนี่แหละช่วยเหลือคนจนกูไปรีวิวร้านอาหารเนี่ยกูทำให้พวกเขารวยจากคนจนกลายเป็นคนรวยลุงพลโพทะเลบางปูเนี่ยกูไปปี60ลุงพลบอกเจ๊งลูกจ้าง40กว่าคนเพราะว่าเขามาทำแบริเออร์กลัวน้ำทะเลซ้อบ้านคนซ้อถนนทำให้ลุงขายของไม่ได้จากลูกจ้าง40กว่าคนลดเหลือ13ก็กลัวไปทำการตลาดให้ลุงพลโพทะเลบางปูตั้งแต่ปี60เนี่ยจนเดี๋ยวนี้ลุงพลรวยกับกูใส่แหวนเพชรวงหนึ่ง 4-5 ล้านใส่จี้เพชรใส่สร้อยขายได้วันละล้านลุงพลโพทะเลบางปูไอ้สัตว์กูนี่แหละไปรีวิวจนไอ้พวกที่มันจนเนี่ยมันรวยขึ้นมาแต่มันเนรคุณกูเยอะรู้หรือเปล่าการที่กูเดินตะเวนเดินทางไปรีวิวร้านอาหารกูเหนื่อยเมื่อวานเนี่ยช่างแต่งหน้าไม่ยอมมาแต่งหน้าให้เพราะเขาต้องไปแต่งที่เซ็นทรัลมีการจัดงานประกวดอะไรเนี่ยกูก็ไปหน้าสดแบบนี้ผมเผาก็ไม่ได้หวีเอายางรัดเพราะมันอายุเยอะและขี้เกียจแต่งก็ไปทำตั้งแต่เช้าจนถึงไปที่ดอนเมืองมึงรู้ป่ะจากสัมพันธวงศ์ที่กูถ่ายร้านสุดท้ายคือร้านเต้าถึงเย็นน่ะเชงซิมอีอ่ะบ่ายโมงน่ะจากนั้นน่ะขับรถไปถึงดอนเมืองบ่ายสองไปทำคอนเทนต์กลับมาถึงบ้านฝนตกหนักมาถึงนี่5โมง15 4ชั่วโมง15นาทีมึงรู้หรือเปล่าไอ้สัตว์ที่ไปทำแต่ละอย่างมันเหนื่อยแทบขาดใจแต่ละคนที่กูไปรีวิวให้เขาทำให้เขารวยเขารวยเขาก็ลูกจ้างเขาที่จ้างอยู่ในนั้นน่ะก็มีรายได้เพิ่มด้วยไอ้สัตว์มาคอมเมนต์บอกอีนี่มันดูถูกคนจนดูถูกแรงงานไทยไอ้ควายก็มาพังโง่สันดานหมาอย่างนี้ไงเดี๋ยวนี้กูเลยไม่ให้ข้าวกูไม่เล่าข่าวแรงงานไทยเลยเพราะว่าถ้าเล่าปุ๊บเดี๋ยวพวกเฮียที่หิวแสงมันก็จะมาเอาคลิปกูไปแล้วไปตัดต่อแล้วก็ไปใส่ร้าย
กูเลยไม่เล่าไม่ให้ฆ่าเลยวันนั้นอมรินทร์ทีวีนักข่าวสาวโทรมาจะขอสัมภาษณ์กูบอกไม่ให้สัมภาษณ์กูไม่ให้ฆ่ากูมาเล่าข่าวใหม่แล้วเนี่ยแพทณปภากับเบนเลสซิ่งออกจากคุกกูไม่ให้ฆ่าพวกนั้นกูไม่เล่ากูรำคาญรู้หรือเปล่าเพราะว่าพอเราเล่าปุ๊บมันก็มีพวกเหี้ยมาขโมยของเราแล้วก็ไปตัดต่อทำให้เราเสียชื่อเสียงไงและอีพวกใครพวกเนี้ยพวกโจรพวกเนี้ยมันก็เชื่อสนิทใจบอกว่าอีนี่มันดูถูกคนจนถ้าคนอย่างกูดูถูกคนจนเนี่ยนะกูน่ะรีวิวร้านอาหารมา6ปีทำให้คนรวยทุกคนมึงรู้หรือเปล่าอีสัตว์อีพวกร้านอาหารที่รวยมีแต่มันเอาเปรียบกูรู้ไหมกูไปแดกกูเสียตังค์แต่กูมีค่าใช้จ่ายไปเนี่ยเป็นหมื่นมันเอาเปรียบกูทั้งนั้นอีพวกเหี้ยเนี่ยวันก่อนคลิปอีกครั้งนะปลาข้าวกูยังลบออกเลยกูหมั่นไส้4,500,000อ่ะอีสัตว์มันมีพวกโรคจิตพันคนมันแชร์ของกูไปด้วยหน้าด้านออกแชร์กูไปในเพจมันแต่แล้วคนไปคอมเมนต์ด่าพันคนมันก็ไปตอบคนที่คอมเมนต์บอกว่ามันไม่ได้เชิญเพราะมันมาแม่มาเองมันก็เลยต้องต้อนรับไปอย่างนั้นอย่างนั้นอีสัตว์ฉันโทรไปด่ามันแล้วฉันก็ลบออกเลย4,500,000กูไม่ได้แคร์กูไม่ได้สนใจกูไม่ได้ให้ค่าเลยนะที่ไปเพราะว่ามันเนี่ยฉันไปเป็นไปออกรายการขายน้ำพริกที่ดิจิตอลเขาจ้างไปขายน้ำพริกช่องดิจิตอลแล้วมันเป็นพิธีกรแล้วมันก็บอกแม่ผมเรียนเชิญแม่มาร้านผมหน่อยนะและเสร็จแล้วมันก็มาตอนที่ล้นฟ้าประกวด Next Universe มันโอนเงินมาให้ฉัน1,000บอกว่าจะช่วยโหวตให้น้องล้นฟ้าแต่มันทำไม่เป็นขอโอนมาบัญชีแม่เข้าใจหรือเปล่าอีสัตว์แล้วกูก็เลยแบบอ่ะพอดีไปทำเจ๊แพรคนละยำอันนั้นคนดู1,000,000ก็เลยแบบอ่ะเอาไปทำให้มันหน่อยล้านมันเพราะมันขอมาตั้งปีนึงแล้วก็แค่นั้นเองอีสัตว์ตอบให้มันดีๆให้เกียรติหน่อยคือปัญญาอ่อนไงบ้าจี้ไปกับพวกเหี้ยๆที่มันไม่มีงานทำวันๆมีแต่อิจฉาเป็นเขาเรียกลัทธิบูลลี่อ่ะก็ไปคอมเมนต์ด่าคนนู้นด่าคนนี้แล้วคนที่ฉลาดก็ไม่ให้ค่าอย่างคุณโทนี่พัทยาเขาฉลาดเขาทำธุรกิจเป็น10,000,000เขาไม่ให้ค่าโทรมาหาแม่แม่บอกว่าถ้าจะอยู่ในวงการโซเชียลอ่ะต้องอดทนนะเพราะว่าคนโรคจิตอ่ะมันเยอะเกียนคีย์บอร์ดที่เหี้ยเป็นลัทธิบูลลี่อ่ะจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งมันจะต้องเข้ามาคอมเมนต์ด่ามาเสียดสีมาเสี้ยมทุกอย่างเขาบอกอ๋อผมไม่เคยอ่านอยู่แล้วครับเห็นไหมคนที่รวยที่เขาฉลาดมีเงินเป็น10,000,000ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเขาไม่ได้ค่าให้ค่ายพวกเหี้ยนี้เขาไม่สนใจเขาไม่ให้ค่าเลยเข้าใจหรือเปล่านั่นแหละคือคนที่ฉลาดและประสบความสำเร็จรวยเป็น10,000,000จะบอกให้รู้ไว้เออไอสัตว์ขโมยหน้ากูไปหาแดกได้2,000,000ดีใจเนื้อเต้นกูดำเนินคดีได้เนี่ยกฎหมาย PDPA เพราะกูไม่อนุญาตที่มึงจะเอาหน้ากูไปทำมาหาแดกูฟ้องได้หมดเลยละเมิดลิขสิทธิ์แพนเค้กอ่ะช่อง RS ของเฮียฮออ่ะนางเคยทำงานให้ช่อง8 RS ของเฮียฮออ่ะแล้วก็ปรากฏว่าหมดสัญญาแล้วเขายังเอารูปนางไปใช้นางฟ้องเรียกค่าเสียหาย10,000,000เลยนะแล้วนางชนะนางได้ด้วย10,000,000เนี่ยเฮียฮอต้องจ่ายให้นางเลยรู้หรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้คุณจะเคยจ้างฉันแต่สัญญาหมดแล้วคุณเอาหน้าฉันไปใช้หากินโดยไม่ได้ขออนุญาตฉันฟ้องอ้ําพัชราภายังฟ้องเลยแม่ค้าออนไลน์เอาหน้านางไปหากินไงไปโฆษณาไงแล้วไปต่อหลดต่อแหละว่าอ้ํากระชัยแล้วเอาหน้านางไปโพสต์ไงนางฟ้องเรียกค่าเสียหายหมดเลยนะจะบอกให้รู้ไว้เหมือนกับพวกมึงที่เอาหน้ากูไปหาแดกกูฟ้องได้หมดเลยนะจะบอกให้รู้ไว้
เอาหน้ากูเอาคลิปกูไปหาแดกแล้วยังไปใส่ร้ายกูไปพาดหัวกูเอาเข้าคุกหมดเตรียมรับหมายศาลนะไอ้สัตว์เนี่ยใครที่อยากจะไปดูคุณโทนี่ร้องเพลงนะ3 ทุ่มถึง 2 ทุ่มมีเงิน89 บาทก็เข้าไปกินอาหารได้เลยหรือจะดื่มก็ประมาณไม่เกิน200อ่ะถ้าไปขอเซลฟี่คุณโทนี่ไปขอถ่ายรูปขอเซลฟี่ไปเต้นรำไปฟังเขาร้อง